ลูลูอาสยามแจ้งเหตุก้องห้วยไล่สวมชุดบอลไปงานแต่งวอนหยุดดราม่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อนักร้องหนุ่มก้องห้วยไล่เดินทางไปแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงลูลูอาสยามในงานวิวาโดยแต่งกายด้วยชุดบอลเมื่อภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมมองว่าการแต่งตัวแบบนี้มาร่วมงานไม่รู้จักกาลเทศะและสุดทางด้านลูลูเจ้าของงานได้ออกมาชี้แจงกับประเด็นดังกล่าวว่าทุกท่านจ่ายลาล่ากับลูลูขออนุญาตเซฟกล้องห้วยไล่นะคะในวันที่2มีนาคมคืองานแต่งของลูลูซึ่งกล้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะมาไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแป๊บนึงแต่กล้องหาชุด4ตามทีไม่ทันวันที่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลูกก็แทรกขึ้นว่าน้องเบลฟังพี่นะให้กล้องใส่แบบไหนมาก็ได้สบายๆใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามทีพี่อยากให้กล้องเด่นๆสนุกในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาล่า